Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียวสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Already ครับกับผมทัศภาคและสวัสดิ์พงษ์ครับครับผมนพดลร่มโพครับสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณปิ๊กครับวันนี้เราซัดกัน2คนนะครับเนื่องจากคุณแท็บติดนิดนึงเดี๋ยวคงจะตามเข้ามานะครับเราก็ไปกันก่อนนะครับครับวันนี้อาจารย์นพดลเป็นคนเลือกหนังสือเล่มนี้ครับชื่อ Growth Hacker Marketing การตลาดแบบไม่ต้องทำการตลาดเขียนโดย Ryan Holiday นะครับก็เป็นหนังสือเล่มเล็กๆนะครับเล่มนี้นะครับหนาแบบไม่กี่หน้าเองนะครับอ่านจริงๆก็ประมาณ2ไม่เกิน2ชั่วโมงจบถ้าแบบว่างๆนะอ่านไปเรื่อยๆเพราะว่าตัวอย่างหรือ product ที่เล่าในเล่มนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่มีอันไหนเลยที่เราไม่รู้จักนะอาจารย์เนาะฉะนั้นเราก็จะเข้าใจง่ายนะครับอาจารย์ครับทำไมอาจารย์เลือกเล่มนี้ผมเอาแรกเลย first impression คือบางๆนี่แหละเดี๋ยวนี้นะบางทีเราต้องอ่านอะไรบางๆบ้างนะใช่เดี๋ยวนี้ชักเข็ดขยาดเล่มหนาๆคือไม่ถึงเข็ดขยาดหรอกเราก็ชอบแหละแต่พอเล่มหนาเนี่ยต้องใช้โฟกัสเยอะคือหมายถึงว่าถ้าอ่านทิ้งอ่ะมันบางทีมันไม่ต่อเนื่องนะแต่พอไปเห็นเล่มเล็กๆนี่มันมีแรงจูงใจเพิ่มละคือเรารู้ว่าเล่มนี้วันไม่เกินวันเราอ่านจบอยู่แล้วถ้าหยิบมาอ่านเมื่อไหร่ก็จบเมื่อนั้นน่ะก็เลยสนใจแต่ว่าจริงๆมันไม่ใช่เพราะเล่มบางหรอกผมก็ดูชื่อแล้วมันก็ดูน่าสนใจนะ Growth Hacker Marketingก็พูดถึงเรื่องของวิธีการแฮกเนาะเวลาเราพูดถึงแฮกเนี่ยมันก็คล้ายๆเป็นวิธีลัดหรือว่าวิธีที่มันเจ๋งๆอ่ะที่มันจะทำให้เกิดการเติบโตได้นะมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเราก็รู้กันอยู่นะจริงๆคุณปิ๊กก็เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านนี้ด้วยว่าเรามักจะมองว่ามันจะต้องใช้เงินเยอะแยะบอกโอ้โหมาร์เก็ตติ้งเนี่ยต้องไปจ้างเอเจนซี่หรือว่าทำนู่นทำนี่อะไรเยอะไปหมดเลยเราไม่มีตังค์นะแล้วผมว่ามันอาจจะตอบโจทย์คนยุคนี้ด้วยเพราะว่ายุคนี้เนี่ยเราพูดถึงบัดเจ็ตอะไรเราก็มีไม่เยอะไงพออ่านเล่มนี้แล้วก็พยักหน้าตามอ่ะเนาะคือจริงๆผมก็อย่างที่บอกก็ในมุมผู้บริโภคเนี่ยเดี๋ยวเราคงได้คุยกันอ่ะเราก็เคยไปช่วยเขาทำมาร์เก็ตติ้งเฉยเลยคือเพราะว่าก็เป็นเครื่องมือของเขานะเขาก็บอกให้เราทำให้เขานั่นแหละเขาเป็นวินวินเนี่ยเขาก็เข้าใจทำให้เราอยากแชร์ทำให้เราอยากจะเล่าเรื่องนู้นเรื่องนี้ให้คนอื่นฟังไงผมว่ามันก็เป็นขั้นตอนในนี้มันมี4ขั้นนะมันก็ง่ายๆแต่ว่าเจ๋งผมว่ามันเป็นไอเดียแล้วกันสำหรับคนทำด้วยที่สามารถที่จะลองเอาไปอะแดปไปเพิ่มเติมได้นะครับก็เป็นเล่มที่อ่านเพลินดีครับแล้วก็เคสก็น่าสนใจคือเรื่องของเรื่องเนี่ยผมคิดว่าผมขอเล่าย้อนไปนิดนึงก่อนตอนที่ผมทำเป็นเขาเรียกเป็นฟังก์ชันมาร์เก็ตติ้งแบบเต็มตัวนะครับอาจารย์ก็ล่าสุดเนี่ยนะก็อยู่ทำอยู่5ปีที่ F&N แต่ว่าผมดูส่วนของไอศกรีมนะครับผมก็ทำอยู่ประมาณ5ปีนะก็ผมจบก็ประมาณปี2019ปลายก็ต้องถือว่าไม่นานนะถือว่าไม่นานนัดเดือนสุดท้ายที่ผมออกมาเนี่ย5ปีที่ผ่านมาเนี่ย5ปีช่วงนั้นนะครับคือ14-19เนี่ยผมยอมรับนะอาจารย์มาร์เก็ตติ้งหลายๆอย่างยังในบ้านเรานะครับยังเป็นมาร์เก็ตติ้งแบบทรดิชันนอลอยู่เลยแต่พอมาวันนี้หลังจากเนี่ย19ปี2021นะแต่ครับตอนนี้เข้า22นะเฮ้ยมันเปลี่ยนไปหมดเลยโอ้มันเปลี่ยนไปแบบเยอะมากจริงๆนะครับแล้วก็รู้สึกว่าหลายๆไอเดียเนี่ยที่ผมเคยคิดว่าผมทำมาก่อนแล้วมันดีมากนะจริงๆต้องรับมันก็ถือมันสำเร็จมากเนี่ยเฮ้ยวันนี้ถ้ามาใช้ไอเดียนั้นวันนี้เฮ้ยไม่แน่ว่ะอาจจะแป๊กก็ได้นะผมว่าไม่แน่หรอกผมว่าแป๊กแน่นอนเพราะว่าถ้าเรามองไปจริงๆมานี้เนี่ยมาร์เก็ตติ้งมันไม่เหมือนเดิมแล้วครับมันถูกมันไม่ใช่การคิดแคมเปญทำสินค้าคิดแคมเปญแล้วก็ทำโดยคนไม่กี่คนที่อยู่ในห้องแล้วก็ปล่อยแคมเปญมาปุ๊บแล้วเราก็ลุ้นเอาว่าโปรดักต์ตัวนี้มันจะติดตลาดหรือเปล่านะครับแต่พอมาดูผลสังเกต 2-3 ปีให้หลังบ้านเราการตลาดบ้านเราเปลี่ยนไปเยอะมากแล้วพอมาดูจริงเนี่ยหลายๆแคมเปญที่เราเห็นมันมาจากมันมีไอเดียใกล้เคียงกับ Growth Hacker Marketing นี่แหละคือหนังสือเล่มนี้ครับถ้าผมเล่าคอนเซปต์รวมให้ฟังก่อนแล้วกันนะมันเป็นเรื่องเล่าของservice และ product ต่างๆที่เราใช้ในทุกวันนี้แหละแต่มันเติบโตมาด้วยไอเดียที่บอกว่าเป็น non-traditional marketing way คือมันโตมาด้วยไอเดียที่แบบแหกกฎนอกกรอบไม่คิดว่าจะทำได้โตมาจากข้อจำกัดแล้วก็โตมาจากความเขาเรียกว่าความคิดสร้างสรรค์นะครับผมเชื่อว่าอาจารย์นพดลก็
น่าจะคุ้นเคยไอ้ตัวอย่างแรกที่เขายกเลยเนี่ยเขาบอกว่าโกลเทเกอร์มาร์ติ้งเนี่ยไอเดียมันก็คือการที่คือตัวอย่างในหลายเล่มในเรื่องนี้จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับสตาร์ทอัพนะครับแล้วก็โปรดักที่เป็นเกี่ยวกับอยู่ในซิลิคอนวัลเลย์ก็เพราะว่าคนเขียนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็อยู่ในนั้นนะเนาะแต่ผมเชื่อว่าไอเดียบางอย่างเนี่ยมันเวิร์กมากเนี่ยตัวอย่างแรกที่เขายกที่ผมชอบมากคือตอนที่เรามีอีเมลฟรีครั้งแรกที่เป็นฮอตเมลแล้วเขาก็พูดว่าตอนนั้นเนี่ยจะเอาเงินแบบว่าไปซื้อบิลบอร์ดไปทำเงี้ยเพื่อมาซื้อเนี่ยคือประเด็นคือไม่มีตังค์พอไม่มีตังค์แล้วทำไงทำไมให้คนอยากจะใช้เดี๋ยวทดลองใช้ให้ง่ายที่สุดก็เลยกลายเป็นว่าให้เขียนว่า get your free hotmail ที่เขาเรียกว่าเป็นประโยคส่งท้ายเนาะที่ใต้อีเมลที่ทุกคนใช้แล้วเราก็จะเห็นในโมกไอแคมเปญเหล่านี้เยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวนี้คือการ invite market ภาษาผมเรียกว่า invite marketing เนาะก็คือคนจะใช้ได้ก็คือต้องได้รับการเชิญก่อนเหมือนกับล่าสุดคืออะไรคือขับเฮ้าส์ไงอาจารย์ใช่ใช่กำลังจะพูดเลยใช่ใช่ไหมอาจารย์มองว่าไงในฐานะผู้บริโภควันนี้ผมจะปลอมตัวเป็นนักการตลาดนะเพราะว่าผมและอาจารย์ผู้บริโภคอาจารย์รู้สึกยังไงบ้างกับการตลาดในยุคปัจจุบันผมว่าน่าสนใจแล้วจริงๆมันดูขัดกับความรู้สึกไหมคืออย่างผมยกตัวอย่างขับเฮ้าส์นะคือแทนที่จะบอกว่ารีบแจกให้คนอื่นเข้ามาใช้กันจะได้คนใช้เยอะๆก็ไม่ใช่นะคือคุณจะขอคลับเฮ้าส์นี่คุณต้องมีอินไว้นะแล้วคนหนึ่งไม่ใช่ว่าเราอินไว้ได้เป็น10นะเราอินไว้ได้2มั้งถ้าผมจำไม่ผิด2หรือ3ไม่รู้ว่าคือน้อยอ่ะคือมันมีอย่างนี้ด้วยเหรอคือแทนที่จะให้เปิดฟรีโหลดฟรีใช้กันได้เต็มไม่ให้อินไว้แล้วไม่เยอะด้วยนะผมจำได้ตอนนั้นมีขายด้วยนะคือเป็นพันขายไว้กันอยากจะได้มากคุณต้องไปซื้ออินไว้ขายอินไว้กันเลยแต่กลายเป็นว่าขับเฮ้าส์เนี่ยเอาจุดนี้ทำให้คนอยากใช้เข้าไปใหญ่จริงๆผมว่าในฐานะของผู้บริโภคเนี่ยมันเป็นหลักจิตวิทยาอะไรที่มันน้อยมันเริ่มยิ่งอยากคือถ้าบอกว่าโหลดฟรีไม่เอาอ่ะแต่ถ้าเกิดบอกว่าเฮ้ยต้องอินไว้โหมันดูแบบ privilege นะผมจำได้ตอนนั้นในยุคแรกๆตอนที่ขับเฮ้าส์เริ่มกำลังบูมเนี่ยโอ้คนโชว์กันแค่ได้อินไว้นี่เข้ามาโชว์กันใน Facebook แล้วนะได้อินไว้กับด้วยอะไรนู่นนี่นั่นแบบจะดูเท่ดูเก่งแต่นี่อันนี้มันเป็นจิตวิทยาอันนึงเลยผมจำได้หนังสือเล่มนึงแต่นานมาแล้วนะหนังสือของอาจารย์โจนาเบอร์เกอร์อ่ะแกเขียนเรื่องนี้เลยแกเขียนเรื่องว่าทำไมคนถึงอยากแชร์ส่วนหนึ่งข้อหนึ่งก็คือความที่มันมีน้อยอ่ะความที่มันแบบ privilege มัน rarity เนาะมันแบบเฮ้ยมันไม่ใช่ทุกคนที่ได้นะเว้ยอะไรอย่างเงี้ยแต่ eventually แล้วทุกคนก็ได้เห็นปะเพราะว่าการอินไว้แบบนี้การอินไว้แบบนี้มัน1ไป2 2ไป4 4ไป6 6ไปเดี๋ยวมันก็ขึ้นมันก็แป๊บเดียวมันก็เป็นล้านๆแหละแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยมันจุดกระแสติดผมว่าไอ้เนี่ยเป็นกลยุทธ์ที่ไม่เลวเลยแล้วแต่ก่อนผมจำได้ตอน Gmail ใหม่ๆก็เป็นแบบนี้นะคือตอนคนให้ใช้ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆทุกคนสมัคร Gmail ได้ไม่ใช่คุณต้องอินไว้มาผมว่าเป็นไอเดียที่ไม่เลวเป็นไอเดียที่แบบแล้วก็ทุกคนก็รู้นะว่ามันเป็นแบบนี้แต่ก็เอาอ่ะก็เพียงอย่างแล้วมันทำให้แบรนด์กับ product ดูดีด้วยมันเป็น exclusive ใช่ถ้าจุดเริ่มต้นนะคุณเริ่มจากคนที่เป็น celebrity เป็น influencer นะแล้วเหมือนกับคนเนี้ยได้รับ invite จาก influencer เนี่ยโอ้โหคนนี้โชว์กันแบบชนิดที่ว่าดูเท่สุดๆอ่ะว่าเขาพิเศษเขาได้จากinfluencer ของเขาอะไรอย่างเงี้ยผมว่าอันเนี้ยผมว่าแล้วมันไม่มี costคืออันนี้แทบไม่มีอะไรเลยคือจริงๆอ่ะเขาก็กะแจกฟรีอยู่แล้วล่ะเพราะว่าแต่ว่ามีสไตล์หน่อยแต่พอแจกแบบนี้มีคุณค่าเลยคือจากไอ้แบรนด์ที่หรือว่าบริษัทที่จริงๆก็จะให้ขับเฮ้าส์เขาไม่ได้ให้เราซื้อนี่เขาให้เราใช้ฟรีอยู่แล้วแต่ว่าวิธีการไม่มีคอสอะไรเพิ่มเติมไม่ต้องไปแตะบิลบอร์ดด้วยว่าเฮ้ยใช่โหลดไอ้ขับเฮ้าส์ยังไม่ต้องมันใช้วิธีนี้แหละแล้วเดี๋ยวคุณแชร์กันไปเองคนที่ลงเองผมว่ามิติพวกนี้เป็นมิติที่แบบใช้ความคิดสร้างสรรค์ระดับนึงอ่ะแต่ว่าเราไม่จำเป็นต้องไปคิดใหม่นะคือเราอาจจะมองในมิติของเราอ่ะว่าเฮ้ยมันทำในลักษณะแบบนี้ได้มันอาจจะเอาไปใช้กับโปรดักต์หรือเซอร์วิสที่เราทำก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นสตาร์ทอัพเลยนะผมคิดว่าหลายๆอย่างเนี่ยเราได้ไอเดียแล้วมันเกิดความรู้สึกอ่ะคือเฮ้ยแล้วเราก็ไปอธิบายของการแพร่กระจายผมอยากอันนี้ต่อยอดไปนิดนึงนะหนังสือที่ไอ้เล่าถึงเรื่องนี้ชื่อ Contagious ของอาจารย์โจนาเบอร์เกอร์ของ University of Pennsylvania เจ๋งมากเขาจะเล่ารายละเอียดเลยว่า
ทำไมอยู่ดีๆวิดีโอแมวมันถึงเป็นไวรัลได้วะคือแมวตัวนึงอะไรเงี้ยคือไม่ได้มีปัญหาและไม่มีอะไรเลยแต่ว่ามันสามารถไวรัลได้เพราะว่ามันตอบโจทย์บางเรื่องมันตอบโจทย์ความเอ็กซ์คลูซีฟบางความขำความอะไรอีโมชันอะไรเงี้ยเราจะสังเกตว่าเรื่องพวกเนี้ยมันสร้างอารมณ์สร้างความรู้สึกให้กับผู้บริโภคได้ดีแล้วเราในฐานะผู้บริโภคเนี่ยผมคิดว่าตัวเราเองอ่ะก็จะรู้สึกว่าเออมันเจ๋งมันเท่เราถึงแชร์ทุกครั้งที่เรากดแชร์ลองสังเกตตัวเองดิมันต้องมีเบนฟิตอะไรสำหรับเราอ่ะมันดูเท่ว่ะมันดูอะไรสักอย่างอ่ะดูทางว่าพูดง่ายนะอาจารย์ผมใช้คำนั้นหนึ่งดูว่าเราเก่งสองดูว่าเราเป็นคนพิเศษใช่สามดูว่าเราเป็นคนที่รู้เรื่องนี้ก่อนคนอื่นมันมี principle นะครับจำมันมีผมจำไม่ได้จริงว่าเขาเขียนที่ไหนผมเคยอ่านแต่ว่าพอดีผมไม่ได้เก็บซอสไว้เขาบอกเนี่ยเหตุผลที่เราแชร์เพราะอะไรเนี่ยที่บอกเนี่ย3 4 5ข้อแต่จำไม่หมดก็รู้สึกว่าเราเก่งคนอื่นรู้ก่อนคนอื่นมีรู้ว่าเราเป็นคนที่มีความแตกต่างอยู่เหนือคนอื่นที่ได้สิทธิ์ตรงนี้มามันมีอีก2งานผมจำไม่ได้แต่ว่าเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ก็คือใช่แล้วการที่พอเราให้ผู้บริโภคเป็นคนแชร์เองเนี่ยครับมันส่งผลกลับมาให้กับตัว product เองว่าตัว product มันดูมีค่าโดยที่เราไม่ต้องพูดว่าเรามีค่านะเพราะไอ้ความอยากแชร์เนี่ยมันเป็นตัวบอกแล้วไงผู้บริโภคแชร์เองว่าฉันมีเรื่องนี้แล้วเนี่ยนะคือตัวที่อินดิเคตคุณค่าของเราได้ดีสุดผมว่าเดี๋ยวนี้โปรดักต์ในลักษณะนี้มีเยอะแล้วก็เราจะสังเกตเห็นเลยว่าเขามาเป็นแพทเทิร์นแบบนี้เลยนะแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้เริ่มเหมือนมันอาจจะมีหลายวิธีแต่เขาอาจจะไม่ได้ใช้ทุกวิธีแต่ว่าเขาเลือกวิธีอันนี้ผมพูดนอกเหนือจากหนังสือเดี๋ยวหนังสือมันมีเคสอันนึงที่ผมก็ชอบนะเอานอกเหนือจากหนังสือเนี่ยคุณปิ๊กอาจจะไม่ค่อยได้เล่นนะแต่ผมเล่นแล้วผมชอบคือ Wordle เคยเล่นป่ะเออ Wordle ใช่มั้ยเออๆผมไม่ได้เล่นผมมันไม่สามารถแต่ผมเป็นคนที่แพ้พัซเซิลมันไร้สาระมากตรงๆนะถ้า Wordle เนี่ยมันคือการทายคำธรรมดาเองมันไม่มีอะไรเลยมันคือคำภาษาอังกฤษที่มันมี5ตัวอักษรแล้วคุณก็ทายมาทายถูกก็เขามีให้ทาย6ครั้งอ่ะถ้าเขียนตัวอักษรไปแล้วตัวไหนผิดก็บอกตัวนี้ผิดตัวนี้ถูกตำแหน่งถูกตัวอะไรเงี้ยแค่นี้คือมันก็จบพี่ซี่ถ้าเราเล่นธรรมดานะผมคิดว่าเล่นอยู่4 5ครั้งก็เลิกแล้วแล้ว Wordle อ่ะมันมีวิธีการในการกระตุ้นให้เราแชร์เวลาแชร์เนี่ยเขาจะไม่แชร์เป็นคำที่เฉลยทุกวันเนี่ยเราจะมีคำเดียวกันนะเราจะเล่นคำเดียวกันคุณปิ๊กเล่นผมเล่นเนี่ยจะเจอคำเดียวกันแต่ถ้าผมทำได้3ครั้งแล้วผมรู้ในผมแชร์เนี่ยมันจะโชว์แค่ตัวเขียวๆถ้าคุณปิ๊กเคยเห็นผมแชร์บ้างนะมันจะว่าผมทำได้3ครั้งแต่คุณปิ๊กยังไม่รู้นะมันคือตัวไหนแต่มันเริ่มท้าทายแล้วว่าลองดิลองทำเด็ด3ครั้งนะเว้ยอีกคนนึงก็บอกว่าเฮ้ยมี3เหรอเดี๋ยวลองทำดู2ครั้งหรือเปล่าหรือ5ครั้งบางคนมันก็หลุดไป6ครั้งอะไรเงี้ยแชร์กันทุกวันตอนนี้แชร์กันทุกวันจนบางทีผมก็เพื่อนผมก็แชร์บ้างผมก็ไปตอบเพื่อนบ้างวันนี้โคตรยากเลยสับบ้าเลยวะอะไรเงี้ยแต่มันแค่นี้ไม่มีอะไรเลยนะไม่ได้เลยผมได้ตังค์มั้ยไม่ได้ตังค์ทำอะไรได้ก็ได้แค่ความภูมิใจแต่ว่าเข้าขายที่คุณปิ๊กพูดว่ามันดูเจ๋งไงมันดูเท่มันดูอะไรสักอย่างหนึ่งที่เราก็สนุกสนานในการแชร์แบบนี้ดูแบบเบสิกมากเลยอ่ะแต่คนก็เล่นกันทั้งโลกอ่ะคือเล่นกันแบบกระหน่ำอ่ะก็เป็นผมว่าเป็นเคสที่อย่างเงี้ยไอ้โกดแฮกเกอร์เนี่ยมันก็จะมีเคสในลักษณะแบบเนี้ยว่าทำอะไรก็ได้นะทำให้คนเขาแฮปปี้อ่ะนี่ในคอนเซ็ปต์ของหนังสือเล่มนี้ครับเขาพูดถึงคำว่าแฮกเกอร์มาร์เก็ตติ้งก็คือเป็นภาษาอะไรที่อาจารย์บอกตอนต้นแฮกเกอร์มันคือคนที่เข้าไปทำอะไรที่มันลัดขั้นตอนที่มันเป็นช็อตคัทหรืออะไรที่มันแบบว่าเพิ่มแบบพรวดพลาดอ่ะนะครับทีนี้คำว่า growth hacker marketing การ growth hacker marketing คือการทำไงให้ยอดการใช้งานหรือยอดการเติบโตของเราเนี่ยเติบโตแบบก้าวกระโดดซึ่งแน่นอนว่าการเติบโตแบบนี้เนี่ยตัวคอมพานีเองหรือตัวแบรนด์เองไม่มีทางผลักดันให้ตัวเองโตแบบก้าวกระโดดได้เพราะฉะนั้นคนที่ทำให้เราโตได้คนเดียวครับคือ consumer คือลูกค้าเหล่านั้นแหละนั้นไอเดียหลักของ growthhacker marketing นะครับก็คือเรามีหน้าที่คิดว่าทำอย่างไรจะให้ลูกค้าเราช่วยทำให้เราโตใช่ใช่ exactly ครับมันนี่มันจะต่างไอ้นี่เลยนะมันจะต่างจากอาจารย์เคยเห็นใช่ไหมเมื่อก่อนร้านขนมเปิดแล้วคนไปเข้าแถวอ่ะไอ้อย่างเงี้ยคนเยอะจริงนะแต่ไม่ได้ทำให้เกิดโกลด์แฮกเกอร์เลยนะอันนั้นอ่ะผมตีว่า3วันจบคือมันจะสร้างแบบไวรัลใช่ไหมเอ้ยร้านอะไรเปิดใหม่แล้วคนก็แชร์ใน Facebook แต่พอแชร์แล้วมันก็ผ่านไปใช่มันเพราะว่ามันไม่แอดควายลูกค้าคนอื่นเข้ามาไง
คือเราไม่มีประเด็นที่เราจะต้องแชร์เรื่องนี้ทุกวันหรือว่าแชร์ตลอดเวลาหรือแชร์หรือคนใหม่ๆก็ไม่รู้จะแชร์ทำไมนะมันปิ๊กไปกินขนมอร่อยก็อาจจะถ้าอร่อยมากๆก็อาจจะแชร์สักครั้งนึงก็จบแต่จริงๆแล้วส่วนใหญ่คนก็ไม่ได้มายมากอร่อยเว้ยเออดีเว้ยถ้าเกิดเพื่อนถามก็จะแนะนำถ้าเพื่อนไม่ถามก็จะเงียบๆไปมันก็จะหายไปแต่อีโกแฮกเกอร์เนี่ยมันทำให้คนมันแชร์กันไม่หยุดอ่ะคืออาจจะคนเดียวอาจจะแชร์ครั้งนึงก็ได้แต่ว่าคนใหม่ต้องมาแชร์เพิ่มนะคือเราเอาผมเปรียบเทียบกับไอ้สิ่งที่เราเจอกันอยู่ตอนนี้เลยโควิด-19เนี่ยมันจะมีตัวนึงที่มันเขาเรียกว่าตัว R factor นะ R factor คือติดคนนึงแล้วมันจะไปติดคนอื่นอีกกี่คนเนี่ยผมว่าไอ้ตัวเนี้ยถ้ามันเกิน1อ่ะมันจะโกรธคือถ้า1ติด2เดี๋ยวมันจะติด2เป็น4ผมมีเว็บนึงเลยนะผมตามอยู่อะว่าตอนเนี้ยไอ้ตัว R ของเราเนี่ยไอ้ตัว reproduction rate เขาเรียก reproduction rate ไอ้ตัวเนี้ยตอนนี้เกิน1อยู่ป่ะถ้าประเทศไทยตอนนี้เกิน1อยู่เนี่ยแปลว่ามันยังไม่ลดหรอกมันจะเพิ่มขึ้นได้เลยแต่ถ้าเกิดมันต่ำกว่า1เนี่ยแสดงว่าเดี๋ยวมันจะลดลงแล้วเดี๋ยวมันจะเริ่มหายแล้วเนี่ยนี่เปิดเว็บดูเลยเนี่ยตอนนี้ exactly 1เลยนะตอนนี้1ต่อ1อยู่เลยนะคือมันจะคงที่ถ้าสังเกตตอนนี้คนติดเชื้อก็จะไม่เพิ่มไม่ลดมากนักผมว่าเหมือนกันเลย marketing แบบนี้เลย growth hacker เนี่ยทำไงให้คน1คนน่ะมันแพร่ไปให้คนเกิน1คนได้อะอย่างเงี้ยโตไม่หยุดมันโตยาวแล้วยิ่งตัวเลขนี้สูงนะ1ต่อ3 1ต่อ4ที่เขาบอกโอไมครอนมันติดเร็วอ่ะเพราะว่ามันมี reproduction rate ตัวนี้สูงถ้ากลับมาที่การตลาดผมว่าคล้ายๆกันทำไงให้คนมันแชร์กันเต็มที่เคสหนึ่งผมขอต่อเลยนะในเรื่องนี้ที่ผมชอบเพราะว่าผมคือหนึ่งในลูกค้าเขาซึ่งจริงไม่ควรเป็นลูกค้าด้วยซ้ำตั้งแต่แรกตอนสมัยนานมาแล้วเนี่ยผมมีเพนอยู่ข้อนึงคือคอมผมอ่ะมันจะเต็มไปด้วยไอ้ตัวไฟล์คือไฟล์ผมอ่ะมันใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะเดี๋ยวนี้ไฟล์วีดีโอไฟล์บ้าไฟล์บอร์ดอะไรเต็มไปหมดเลยแล้วพอเต็มเนี่ยสมัยนู้นเลยนะย้อนกลับไปนิดนึงก็ external hard disk พอ hard disk ในเครื่องมันเต็มก็ไปเสียบถามว่าสะดวกไหมไม่ค่อยสะดวกเลยจะไปสอนที่ไหนไม่ต้องแบก external hard disk ไปเสียบเพนหนักกว่านั้นเอง crash อีกเสียบไปเสียบมาแม่ง hard disk พังอะไรเงี้ยโอ้โหเป็นเรื่องเลยนะ hard disk พังก็เริ่มมี hard disk 2ลูกcopy ไป copy มาเพราะว่าไอ้นี่เผื่อไอ้นี่พังเอาไว้ที่นี่วันนึงคลาวเข้ามาใช่มั้ยผมรู้จักคลาวจากใครมาเพื่อนคือตอนนั้นแหละ Dropbox มันเพิ่งเข้ามาใหม่ๆฮะผมก็รู้คอนเซ็ปต์ว่ามันเอาไฟล์ไปเก็บไว้คลาวอ๋อก็ดีนี่หว่าแล้วเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตมันก็มีทุกที่เนาะไม่ต้องไปแบกฮาร์ดดิสก์ที่ไหนไปที่ไหนก็ล็อกอินแล้วก็ไปโหลดไฟล์มาใช้ได้เลยเฮ้ยเจ๋งแต่ใช้ฟรีนะเพราะว่าเพื่อนผมแนะนำมาว่าฟรีเอ้ยก็ฟรีแต่มันไม่ได้ฟรีตลอดกาลไงมันรู้ไงว่านิสัยเราอะยังไงไฟล์ฟรีเนี่ยจะกี่กิกเต็มเดี๋ยวก็เต็ม เดี๋ยวก็เต็มพอเต็มเสร็จช็อตเนี้ยน่าสนใจปกติเต็มเสร็จเนี่ยถ้าเป็นฟรีเมียมทั่วไปเนี่ยมันจะเก็บเงินเราทันทีมันจะเก็บเงินเราทันทีว่าเกินสมมติผมจำไม่ได้แล้วนะ500เมกสมมตินะคุณต้องจ่ายตังค์ละซึ่งอันนี้ก็ make sense เพราะว่าเราอยากจะใช้เยอะก็ต้องจ่ายตังค์แต่ Dropbox เนี่ยมันฉลาดคือก่อนที่เราจะจ่ายตังค์อะมันมีช็อตนึงเพื่อให้เราแชร์มันบอกผมว่าถ้าผมแชร์ให้คุณปิ๊กซึ่งไม่เคยใช้เนี่ยคุณปิ๊กจะได้พื้นที่ฟรีเท่านี้เหมือนที่ผมเพื่อนผมแชร์มาให้ผมเนี่ย แล้วผมก็จะได้พื้นที่ฟรีเพิ่มขึ้นอ้าวงั้นผมก็เอาดิเรื่องอะไรผมต้องไม่จ่ายใช่ไหมผมก็แชร์ให้คุณปิ๊กแล้วคุณปิ๊กอกไม่วินวินอ่ะคุณปิ๊กไม่ได้จ่ายตังค์อะไรให้ผมนี่ ไม่ต้องเสียอะไรเลยอยู่ดีๆก็สมัครใช้คุณก็สมัครใช้ดิคุณสมัครไปแล้วอ่ะคุณจะใช้ไม่ใช้แล้วแต่คุณแต่ว่ามันฟรีนะคุณสมัครไปเลยส่วนผมก็ได้พื้นที่เพิ่มเฮ้ยเจ๋งพอได้เพิ่มสักพักเดี๋ยวผมก็เต็มใช่ไหมผมก็คิดถึงคุณแท็บแล้วเฮ้ยคุณแท็บไม่เคยใช้นี่หว่าผมแชร์อีกผมจะมีลูปแชร์แบบนี้ประมาณสักสิบกว่าคนที่ผมพอจะแชร์ได้คือจะไปแชร์มั่วซั่วก็ไม่ได้ถูกไหมไม่รู้จักไงก็ต้องแชร์คนที่เรารู้จักน้องมั่งพี่มั่งเพื่อนมั่งอะไรเงี้ยแชร์กันสักสิบคนสุดท้ายนะผมก็หมดคนแชร์ผมจะไปแชร์ได้สักกี่คนมันไม่ได้หรอกผมก็ต้องซื้ออยู่ดีแต่กว่าก่อนที่ผมจะซื้อนะผมโฆษณาไปให้เขาแล้วสิบกว่าคนเนี่ยแล้วมันเป็นแบบนี้ทุกคนเนี่ยดรอปบ็อกซ์มันถึงเจริญเติบโตไงมันโหมันแบบพวด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 เลยแล้วตอนนี้จริงๆอ่ะมีคนบอกว่าใช้ Google แดอาจารย์ Google ก็ให้ใช้ฟรีดรอปบ็อกซ์มันเจ๋งตรงไหนหรือป่ะเพราะว่าเรามีไฟล์มันดรอปบ็อกซ์กี่ทิลเลียนแล้วป่ะคือกูจะย่อมัน Google ในงานใหญ่นะเว้ยเอาเหอะแหมเดือนไม่กี่บาทเอาเหอะยอมจ่ายไม่ได้แล้วคุณเออคือแบบเรียกว่าย้ายเอาเหอะแม่งชีวิตจะอยู่กับเขาไปแล้วอ่ะใช่แล้วประเด็นคือความเจ๋งนั่นคือถ้าสมมติเราเป็นเมมเบอร์ครบปีหนึ่งใช่ไหมถ้าเราบอกเราจะไม่ใช้แล้วสมมติเนี้ยเราก็ลืมจ่ายมากอะไรมากเนี่ยวันหนึ่งดีคืนดีเนี่ยมันส่งมาเตือนได้นะเฮ้ยไฟล์ยังอยู่เว้ย
เนี่ยเราถ้าคุณต่ออายุภายใน2อาทิตย์จากนี้อะไรอย่างเงี้ยนะไอ้ที่ผ่านมาเราโอ้โหสิให้เรียนเก็บลูกไว้เหมือนเดิมจริงๆเออแล้วมันฟีลแบบสิ่งนึงที่พวกเนี้ยเค้าต่างจากการตลาดบ้านเราหรือการตลาดยุคผมนะที่เป็นยุค traditional marketer เนี่ยนะคือเขาเข้าใจพฤติกรรมลูกค้าครับอาจารย์เขาครู้จริงๆแล้วว่าคนที่ใช้สินค้าหรือเซอร์วิสของเขาเนี่ยมันใช้แง่มุมไหนด้วยเหตุผลอะไรบ้างซึ่งต่างกับการทำโปรดักต์เมื่อก่อนจริงคือมันแค่ได้ทุกซอกทุกมุมเลยนะกับการที่จะเสียเงินให้มันได้มันมีเหตุผลอะไรบ้างแล้วทำยังไงที่ให้เรายอมเสียเงินไหนโดนสมัครใจคือไอเดียของไอพวกเซอร์วิสเนี่ยจะสังเกตว่าโอ้โหมันจะมีบริการปีกย่อยเต็มไปหมดเลยนะครับถ้าเราดูดีๆนะซึ่งบริการปีกย่อยพวกนี้ซึ่งสุดท้ายมันกลับไปใช้ที่รีซอร์สเดิมของตัวเขาเองนั่นแหละเพียงแต่เขาเปลี่ยนวิธีการที่จะนำเสนอหรือเปลี่ยนแพ็กเกจที่จะขายเราใช่ๆผมว่าพวกนี้คือเหมือนมีนักวิทยาศาสตร์พวกเชิง behavioral science พวกแบบนะเขาเรียกวิทยาศาสตร์พฤติกรรมอะไรพวกนี้คือพวกนี้ศึกษามาอย่างดีเลยนะจึงเราจึงไม่แปลกเลยนะว่าหลายๆครั้งเราใช้แอปบางตัวแล้วมันติดใช้บางตัวแล้วอยากแชร์พวกนี้มันถูกดีไซน์มันไม่ใช่ฟลุกมันไม่ใช่แบบอยู่ดีๆเอ้ยบังเอิญแม่งแชร์ไม่ใช่มันมีแมคคานิซึมบางอย่างที่ทำให้เราติดทำให้เราแชร์แล้วมันก็เป็นส่วนหนึ่งของไอ้ growth hacker marketing ที่เขาบอกว่าเขาแปลดีนะการตลาดแบบไม่ต้องทำการตลาดคือหมายความว่าคือคุณไม่ต้องไปลงแมกกาซีนโฆษณาผ่านทีวีอะไรเงี้ยคุณไม่จำเป็นต้องไปทำพวกนั้นอ่ะลูกค้าทำให้เราทำงานให้คุณแต่ว่าคุณก็ต้องรู้จักลูกค้าคุณดีอย่างที่คุณปิ๊กเล่าให้ฟังเมื่อกี้ว่าพฤติกรรมคนมันเป็นแบบไหนอย่างไอ้ดอกบอสเมื่อกี้มันรู้ไงว่าเดี๋ยวไฟล์มันต้องเต็มให้ใช้ฟรียังไงก็เต็มถ้าสมมติดอกบอสมันเริ่มแบบทรดิชันนอลเลยเฮ้ยคุณอยากใช้ไหมจ่ายมา10 เหรียญผมไม่จ่ายนะเอาไว้ก่อนไม่รู้อ่ะไม่ยังไม่จ่ายไม่แน่ใจเฮ้ยฟรีถ้าฟรีแล้วไม่อยากจ่ายคุณแชร์ดิเอ้าไม่เห็นยากเลยแชร์ก็แชร์แค่แชร์แชร์นี่แชร์ให้เขาสักกี่คนละพอเข้าหลุมนี้เข้าฟันแนลนี้เลยอ่ะเข้ากลวยนี้ทันทีแหละพอแชร์แล้วสุดท้ายคุณก็ต้องจ่ายคุณไม่จ่ายตอนนั้นก็ได้นะคุณเอาไฟล์ออกไปดิเอาไฟล์คุณเอาไปแล้วโยกออกอ่ะคุณมีกี่ทิลเลียร์แล้วคุณโยกออกเป็นวันเนี่ยคุณจะเอาไฟล์นะว่าคุณจะโยกออกที่ไหนอ่ะคือไม่ง่ายไม่ประเด็นคือทำบอกงี้อาจารย์ไม่มีทางโยกออกได้เลยใช่เพราะว่าไฟล์ที่อยู่ใน Dropbox ของอาจารย์เนี่ยตีซะว่า5 เท 10 เทเนาะเยอะนะสมมุติใส่มาเยอะอย่างเงี้ยอาจารย์จะเอามันออกได้อาจารย์ต้องโหลดลงฮาร์ดโดดลงตัว Mac โน้ตบุ๊กอาจารย์ก่อนแล้วค่อยเอาไปลากขึ้น Google Drive ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้มันไม่มีทางใช่คุณต้องไปซื้ออีนี่อีกซื้อฮาร์ดดิสก์อีก2 ลูกเพื่อโหลดไฟล์บ้าบอคอแตกแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ค่าที่2 ลูกนั้นน่ะยังถูกกว่าค่ารายปีเขาอีกเออไม่เอามันไม่คุ้มแล้วไงตอนนี้ก็อยู่กันต่อไปอ่ะผมว่าเออมันทั้งได้ลูกค้าใหม่นะมันทั้งล็อกลูกค้าเดิมไปด้วยนะว่าคุณไม่ได้ไปง่ายๆนะพวกสวิชชิ่งคอสคุณสูงนะทั้งเรื่องของความเสี่ยงเรื่องของ whatever ที่เต็มไปหมดอ่ะแต่พวกเนี้ยผมว่าเขาคิดกันมาว่าเออพฤติกรรมผู้บริโภคเป็นแบบเนี้ยแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาโกรธของเขาได้ทั้งนี่จริงคู่แข่งเขาไม่กระจอกนะคู่แข่งเขาคือ Google คู่แข่งเขาคือพวก Cloud Service ที่มันแบบระดับโลกเนี่ยผมว่ามันก็ยังอยู่ของมันได้นะคือน่าสนใจทีเดียวจริงโมเดลเนี้ยผมว่าลองไปอ่านดูอะในเนี้ยที่เขาบอกว่ามี4สเต็ปแต่ผมชอบสเต็ปแรกเหมือนกันนะคือสเต็ปแรกที่เขาบอกว่าหา Product Market Fit อ่ะพูดได้ง่ายว่าถ้าโปรดักต์มันห่วยอ่ะคุณทำโกดแฮกเกอร์ยากคือคนมันจะแชร์ยากแหละถ้าเกิดโปรดักต์มันไม่ตอบโจทย์ของจริงอย่างพูดว่าโปรดักต์มันห่วยอย่างเงี้ยถูกใช่แล้วก็แชร์ลำบากแล้วเราก็ไม่อยากแชร์ไงเราไม่อยากแชร์ของห่วยให้กับคนอื่นนั่นของมันต้องเจ๋งก่อนไอเดียก็คือบอกว่าการจะทำโกดแฮกกิ้งมาร์เก็ตติ้งได้เนี่ยข้อหนึ่งแล้วเป็นข้อที่สำคัญสุดเลยโปรดักต์ต้องดีก่อนพอเหมือนกับพอตัวตั้งต้นมันดีอาจารย์คนจะพูดให้เราอ่ะเขาไม่เขินและเขามั่นใจที่จะพูดแล้วเขาเขียนนะในหนังสือเขียนบอกว่าเขาก็ไม่เข้าใจนะการตลาดที่ว่าทำไมถึงไปใช้เวลากับการทำแคมเปญหรือมีเดียเยอะแยะแต่ว่าให้ความสำคัญกับการทำโปรดักต์ให้ดีที่สุดเนี่ยน้อยเกินไปจริงจริงจริงบางคนไปเน้นในเรื่องโป
เรื่องตลาดเยอะมากนะผู้โฆษณาออกสื่ออะไรก็เต็มไปหมดแต่สุดท้ายถ้ามันของไม่ดีนะคนก็ไม่อยากพูดต่อของดีใช่เพราะถ้าเราแชร์ไปนะแล้วเพื่อนเราใช้แล้วไม่ดีเราถูกด่าอีกใช่ เราไม่แชร์สุ่มสี่สุ่มห้าอยู่แล้วเพราะมันคือชื่อเสียงเราเนอะพูดจริงมันก็คือชื่อเสียงอย่างนึงนะคนจะมองว่าเรารับงานอะไรมาไงไปแชร์มั่วตัวจริงจริงไอ้นี่มันแล้วอย่างอาจารย์พูดอย่างอาจารย์กับผมเนี่ยเราก็มีความต่างผมบอกว่าเราพูดแบบตรงไปตรงมาอาจารย์ก็เป็นอาจารย์อะcredibility ของอาจารย์สำคัญกับผมอยู่แล้วซึ่งผมเป็นนักการตลาดเป็นอินฟลูเอนเซอร์ซึ่งจริงแล้วอาจารย์มันก็จะมีความจำเป็นนะที่ต้องรักษาความน่าเชื่อถือให้สูงที่สุดอ่ะโอ้อาจารย์นพดลแชร์แม้เราจะเป็นเพื่อนไงก็ตามนะบอกอาจารย์เชียวพี่อาจารย์นพดลบอกว่าอันนี้ดีเหรออะไรเงี้ยบอกว่าถ้าเกิดแชร์มาแล้วมันไม่ได้เรื่องอ่ะจริงผมเห็นด้วยเพราะว่าถ้าไม่ได้เรื่องเนี่ยมันหลังความน่าเชื่อถือจริงๆทุกคนแหละเราก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยที่นี่แม่งมั่วแล้วคือมั่วซั่วแล้วเชียร์ไร้สาระอ่ะเราสุดท้ายนะเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่มีใครเชื่อถือคือพูดง่ายๆว่าโอ้อย่าไปฟังแกมั่วอะไรแชร์มาใช่ผมถึงบอกว่าโปรดักต์สำคัญไงโปรดักต์ถ้าโปรดักต์มันดีจริงนะคนพร้อมแชร์อยู่แล้วคนพร้อมที่จะมาพบยิ่งแชร์มันยิ่งเท่ไงมันรู้สึกแบบเออเฮ้ยลองดูดิมันสนุกนะมันดีนะอะไรเงี้ยมันอันอย่างหนังอย่างเงี้ยผมจะแชร์ผมก็ต้องมั่นใจว่าผมชอบผมอาจจะคนอื่นจะไม่ชอบไม่รู้แต่ผมชอบแหละแต่ถ้าเกิดผมไม่แชร์หนังที่ไม่ผมไม่เคยดูอ่ะอ้าวห่วยดิคือหนังอะไรก็ไม่รู้เงี้ยมั่วซั่วเลยแชร์มั่วเสร็จอีกไอเรื่องชอบไม่ตรงกันเนี่ยมันไม่ว่าอยู่แล้วแต่อย่างน้อยอ่ะมันต้องเป็นคนที่ใช้ก่อนทีนี้ในฐานะผู้บริโภคอาจารย์รู้สึกว่าทุกวันนี้เราเองเราก็กำลังตกเป็นเครื่องมือของแบรนด์ทั้งหลายเหมือนกันนะเยอะมากเลยยศที่เราไม่รู้ตัวเนี่ยเออทำไมเราถึงเราเต็มใจใช่ไหมเราเต็มใจให้เขาแชร์เราอย่างนี้ไปผมว่าเราเต็มใจเพราะว่าแบรนด์มันทำได้ดีในที่มันสร้างความรู้สึกให้เรารู้สึกว่าการแชร์นั้นน่ะมันไม่ได้ทำให้เราเดือดร้อนคือมันพูดง่ายๆมันพยายามทำให้เป็นวินวินวินของเขาคือเขาขายของได้วินของเราเนี่ยมันต้องมีอะไรสักอย่างที่เราวินอย่างไอ้ดอกบล็อกเนี่ยเราวินในการแชร์คือเราได้พื้นที่เพิ่มnothing to lose ใช่ป่ะแล้วเราได้พื้นที่เพิ่มเพื่อนเราก็ได้พื้นที่เพิ่มแล้วอะไรที่เสียล่ะถ้าผมจะแชร์ถ้างี้ดิเสียถ้าเกิดผมบอกว่าคุณปิ๊กช่วยสมัครดอกบล็อกหน่อย10เหรียญแล้วผมจะได้พื้นที่เพิ่มอันนี้เริ่มเงี้ยไม่ได้แล้วว่าแม่งก็เปรียบเฮ้ยมันเป็นเซลแล้วแล้วยังไงวะเนี่ยทำไมต้องสมัครอ่ะต้องจ่ายอ่ะใช่ป่ะแต่อันนี้มันฟรีไงฟรีแล้วไงอ่ะฟรีก็ไม่อยากทำก็ไม่เป็นไรอยากทำก็ได้ทั้งคู่ไงคุณก็ได้ผมก็ได้ก็เออเฮ้ย not bad ใช่ไหมก็เอาดิไอ้คนสมัครก็เอาแล้วพอตอนสุดท้ายก็เขาก็ได้ออฟเฟอร์เนี้ยเขาก็ไปแชร์ให้เพื่อนต่อเขาก็ได้พื้นที่เพิ่มไอ้เพื่อนก็ได้พื้นที่ฟรีอ้าวไม่มีอะไรจะเสียแต่ไอ้คนที่ได้ไปเต็มๆก็คือไอ้ดอกบล็อกอ่ะเพราะว่ามันจะมียูเซอร์จาก2เป็น4จาก4เป็น8 16 32มันไปเป็นหลายล้านเลยเป็นร้อยล้านเลยไอ้พวกเนี้ยผมคิดว่าดีไซน์มามันต้องวินวินวินเนี่ยผู้บริโภคก็ยินดีครับถ้ามันเป็นวินวินจุดหนึ่งที่ผมอยากให้นักการตลาดทุกคนในยุคขณะยุคปัจจุบันนะครับศึกษาจากโมเดลนี้ก็คือเรื่องของภาษาเราเรียก acquisition cost ก็คือการได้มาซึ่งลูกค้า1คน growth hacker marketing เป็นตัวอย่างที่ดีมากของการได้ลูกค้าใหม่มา1คนด้วยต้นทุนที่ต่ำมากจริงครับเพราะว่า1คือเขาไม่ต้องทำด้วยตัวเองใช่2คือการทำของเขาเนี่ยมันเป็นคอสของลูกค้าที่ทำให้แน่นะอันเนี้ยเจ็บที่สุดคือลูกค้าเป็นคนกดคลิกแชร์ให้กับมือใช่คลิกแนะนำคลิกอะไรต่างๆที่เหมือนกับเป็นคนประชาสัมพันธ์ให้ด้วยตัวลูกค้าเองโดยที่เขาไม่ต้องไปจ้างลูกค้าได้ซ้ำเพียงแต่โอเคนะเขาอาจจะมีออฟเฟอร์อะไรบางอย่างนะครับที่ทางเรามีอยู่แล้วแล้วเราออฟเฟอร์มันไม่ได้ยากมากจริงครับคือเราเป็นเซลเขาเลยนะเอาตรงๆนะเป็นเซลเลยเป็นเซลเลยจ้าไม่เหมือนแล้วเซลเต็มๆเลยเพียงแต่ว่าเป็นเซลที่ไม่น่าเกลียดคือเขาไม่ต้องจ่ายเงินค่าเซลเราด้วยนะคือไม่ได้บอกว่าจ้างมันช่วยแชร์ให้หน่อยเลยไม่ไม่เลยนะไม่ได้จ่ายเราเลยนะแต่เรายินดีที่จะทำให้เป็นเซลที่ไม่น่าเกลียดเป็นคอนเซ็ปต์ที่แบบมันคิดได้อ่ะแต่แล้วผมว่ามันก็มีเคสที่อย่างที่บอกครับเขาก็มีเคสแบบหลายๆอันที่เขาก็ยกตัวอย่างแล้วมันก็ไม่ใช่ความลับอะไรนะเพราะเราก็เห็นกันอยู่แล้วผมขอยกตัวอย่างบางเคสนะอีกเคสหนึ่งที่ผมชอบคื
เขาบอกว่าจริงๆมันมีชื่อภาษาอังกฤษผมจำได้คือ Piggy Bank แต่ว่าในหนังสือเนี่ยเขาบอกว่ามันไปเกาะเหมือน PayPal กับ eBay คือ PayPal ตอนที่มันเริ่มเนี่ยมันเป็นทุกคนคงรู้จักมั้งครับ PayPal มันคือระบบในการจ่ายเงินน่ะคราวนี้ PayPal เนี่ยถ้าจะโฆษณานะบอกเฮ้ยคุณจ่ายเงินผ่าน PayPal เนี่ยโหอีกนานเลยกว่าที่มันจะโกดได้วิธีการโกดของ PayPal คืออะไรคือตอนนั้นเว็บ eBay มันดังมาก eBay เป็นเว็บที่ประมูลของนะครับหลายคนคงรู้จักอยู่แล้วล่ะคราวนี้เพนของคนประมูลของคือมันไม่แน่ใจไงผมไปประมูลกับคุณปิ๊กเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุณปิ๊กอ่ะจะส่งของมาให้ผมหรือเปล่าแล้วเกิดคุณผมไปโอนเงินเข้าคุณปิ๊กแล้วไม่ส่งเนี่ยผมก็ซวยหรือว่าของบางอย่างมันก็แพงไงคุณปิ๊กก็ไม่แน่ใจผมบอกว่าถ้างั้นส่งของมาก่อนแล้วผมค่อยโอนเงินแล้วเกิดผมรับของแล้วผมหายไปเลยอ่ะก็ไม่ได้อีเพย์พาวเวอร์นี่เป็นคนกลางให้เป็นคนกลางให้ยูโอนมาก่อนแต่ไอยังไม่โอนให้ผมโอนมาก่อนให้คุณปิ๊กแต่เพย์พาวยังไม่โอนให้คุณปิ๊กนะจนกว่าคุณปิ๊กจะส่งของให้ผมก่อนถ้าผมได้รับของเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยผมเซเยสเมื่อไหร่เขาค่อยโอนให้คุณปิ๊กเอานี้วินวินถ้าผมไม่ได้ของผมก็ไม่เซเยสคุณปิ๊กก็ยังไม่ได้ตังค์เพย์พาวก็โหไว้ไอ้นั่นส่งมาก็มั่นใจว่าเงินมันถูกไปที่เพย์พาวแล้วเพราะนั้นไอ้นี่จะไม่จ่ายไม่ได้แล้วเพราะเพย์พาวมันจะเป็นคนจ่ายเองอันนี้จบแต่เพย์พาวมันทำแบบนี้เนี่ยมันเข้าไปที่ eBay เนี่ยมันได้ยูเซอร์เป็นล้านรายเลยเพราะคน eBay มันเป็นล้านคนน่ะหลายล้านคนน่ะที่มันทำอันนี้อยู่อ่ะนี่คือโกดแฮกเกอร์แบบมาทีมันยูเซอร์กระโดดมาเป็นล้านเลยคือคุณไม่ต้องไปโฆษณาการใช้กันเฉพาะกลุ่มไงมันไปที่แพลตฟอร์มใหญ่แล้วมันเกาะหลังปุ๊บเราไปใช้เลยอย่างนี้ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจนะที่มันสามารถทำได้ผมว่าไอเดียนี้ SME ว่าเราต้องศึกษาครับเพราะว่าการแข่งขันบ้านเราวันนี้มันไม่เหมือนเดิมละมันไม่ได้เก่งกันด้วยใครมีเครือข่ายกระจายสินค้าได้มากกว่าเพียงอย่างเดียวนะแต่มันแข่งกันด้วยไอเดียที่โอเคมันต้องมีความแปลกใหม่อันนี้แน่นอนอยู่แล้วมันต้องมีความคิดสร้างสรรค์อันนี้ก็แน่นอนแต่ประเด็นนี่คือถ้าแข่งกันธรรมดาเนี่ยยังไงจะมีผู้ที่ตัวเล็กกว่าเนี่ยก็สู้รายใหญ่ไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะวิธีการเดียวที่คุณจะต่อกรหรือจะเบียดแทรกเข้ามาในตลาดที่มีรายใหญ่เป็นเจ้าตลาดรออยู่แล้วเนี่ยคุณต้องใส่คอน sumer ครับเป็นพาหนะในการที่เขาจะทำให้คุณเป็นที่รู้จักขึ้นมาแล้วคอน sumer เองนี่แหละจะเป็นเกราะป้องกันคุณจากรายใหญ่ๆเพราะว่าพออะไรที่มันเกิดจากคอน sumer build ขึ้นมามันเหมือนมันมีพลังบางอย่างเนาะที่คอน sumer เขาจะปกป้องแบรนด์เราเองทำให้รู้สึกว่าเราแข็งแรงว่ะรายใหญ่จะทำอะไรกับเราก็ลำบากใจใช่แต่ทำได้แบบนี้นะมันก็ไปได้เร็วแต่ว่าก็คงต้องกลับไปเบสิกอะครับว่าอะไรทำได้อะไรทำไม่ได้อะไรที่มันเหมาะกับสินค้าเราผมว่าอ่านแล้วได้ไอเดียเล่มนี้อ่านแล้วแบบได้ไอเดียแล้วไม่จำเป็นจะต้องเป็นพวกสตาร์ทอัพหรือเป็นเทคเป็นอะไรนะเป็นแอปพลิเคชันหรือเป็นแพลตฟอร์มนะเพราะผมเชื่อว่าอย่างไอเดียอย่างง่ายอย่างไอเดียอย่างไอเดียพิกกี้แบ็กที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เราจะสังเกตเห็นไหมบ้านเรามีนะไอเดียพิกกี้แบ็กเนี่ยผมพูดง่ายอาจารย์เห็นอาจารย์เคยกินก๋วยเตี๋ยวเรือใช่ไหมร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผมตีถ้าว่า 6-70% จะมีขนมถ้วยวางอยู่ใช่ใช่ใช่ได้ขนมถ้วยเนี่ยไม่ต้องทำตลาดเลยเลยที่ไหนมีก๋วยเตี๋ยวเรือที่นั่นมีเราแล้วผมก็มันเคยรู้ว่าใครเป็นคนบัญญัติกฎขึ้นมานะว่ากินก๋วยเตี๋ยวเรือเสร็จต้องกินขนมถ้วยเออแต่จริงอันเนี้ยเข้าไปทีเดียวนั่งกี่สาขาละคุณวางยากเนี่ยคุณแบบคุณไม่ต้องไปแบกขายที่ละที่หรือเปิดสาขาเป็นร้อยทำไม่ได้หรอกเงินทุนก็ไม่มีอะไรก็ไม่มีแล้วให้ผมเอาจริงนะผมก็กินผมคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือตีง่ายนะแบบว่าผมกินมาหลายสาขานะอาจารย์เคยรสชาติเดียวกันเลยเว้ยแต่ว่าคนส่งเดียวป่าวะใช่ใช่มีสิเราก็ฉุกคิดนะตกลงคนส่งเดียวป่าวะนี่คือแล้วเขาก็แบบเขาก็ไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องไปทำโฆษณาไม่ต้องมีแบรนด์ไม่ต้องอะไรที่เพราะเขาอยู่เงียบตรงนั้นแหละแต่ขอให้คุณมากินก๋วยเตี๋ยวเรือแล้วมาทีเท่าไหร่อ่ะใช่ไหมคือกี่สาขาคือมึงเพียบเลยนะมาถึงพวดแล้วกลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นนอมไปเลยอย่างที่คุณปิ๊กพูดนะว่าทำไมก๋วยเตี๋ยวเรือมันต้องกินกับไอ้ขนมถ้วยวะเฮ้ยประเด็นแล้วประเด็นคืออาจารย์แม่งเป็นขนมเจ้าเดียวในร้านแล้วด้วยนะเออใช่ทุกร้านเลยอ่ะคือจะกินขนมอื่นก๋วยเตี๋ยวไม่มีนะครับมีแต่ขนมครกเอ้ยไม่ใช่โทษมีแต่ขนมถ้วยใช่ใช่เออแบบเฮ้ยตกลงอะไรวะก็คือเนี่ยโดมิเนตสุดๆเลยนะคือบังคับกินอ่ะถ้าคุณเผ็ดอ่ะคุณจะกินอะไรอ่ะนาทีนั้นอ่ะจริงแล้วมันก็กลายเป็นตอนนี้
วิ่งหาเลยนะเอาจริงๆนะผมบางทีผมเข้าไปนี่ยอมรับเลยนะว่าผมอยากกินขนมถ้วยคือ แบบนั้นเลยนะคือแบบว่าเออเฮ้ยมันเหมือนก็ไอ้ก๋วยเตี๋ยวเรือก็ใช่แหละแต่ว่ากลายเป็นว่าขนมถ้วยเนี่ยมันมีแรงผลักดันไม่แพ้ก๋วยเตี๋ยวเรืออืมเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วไอเดียของ Growth Hacker Marketing เนี่ยมันไม่ผมอยากจะผมอาจารย์พวกคงคิดว่าเราคงคิดตรงกันก็คือเราอยากให้ผู้ประกอบการบ้านเราเนี่ยมองและเข้าใจเรื่องตรงนี้จริงๆว่ามันไม่ใช่เรื่องของคนทำสตาร์ทอัพมันไม่ใช่เรื่องของที่เป็นอะไรนะเขาเรียกทำได้เฉพาะคนที่ทำแพลตฟอร์มนะคนที่ทำโปรดักต์จริงๆก็ทำได้เพียงแต่ถ้าคุณเข้าใจแก่นของมันซึ่งหนังสือเนี่ยเขาเล่าไว้4ขั้นตอนซึ่งมันไม่ยากหรอกถ้าไปอ่านแป๊บเดียวแต่ว่าประเด็นสำคัญก็คือเราต้องเชื่อก่อนว่าทุกอย่างในโลกนี้มันคือ exponential growth ได้แล้วลูกค้าเนี่ยยินดีที่จะ growth ให้เราถ้าเราเข้าใจเขาซึ่งการเข้าใจลูกค้ามันอยู่ขั้นตอนที่4มั้งใช่มั้ยอาจารย์3หรือ4หรืออย่างเนี่ยเข้าใจลูกค้าให้ชัดเจนเนี่ยคือถ้าคุณเข้าใจลูกค้าจริงว่าเหตุผลที่เขาจะยอมทำอะไรให้เราสักอย่างคืออะไรเนี่ยนั่นแหละเขาจะทำคือเมื่อก่อนบ้านเราผมก็เห็นนะเหมือนกับว่าผมก็จำไม่ได้ขนมอะไรเหมือนกับว่าเขาก็จะมีแบบอ๋อย้อนกลับไปนานมากแล้วอาจารย์อะไรนะโดนัทอะไรคริสปี้ครีมคริสปี้ครีมเขาก็จะมีแคมเปญนะอาจารย์จำได้เหมือนกับให้เราไปโทรเข้าไปเนี่ยนะเดี๋ยวก็ลงเว็บไซต์ผมจำไม่ได้ไอ้เพื่อนคนนี้เนี่ยบอกว่าอยากส่งคริสปี้ครีมให้ใครแบบแล้วส่งที่ส่งแบบปิดออฟฟิศเลยนะเวลาเขาส่งทีเขาไปทีแบบเป็นเหมือนกับเป็นทาวเวอร์เลยสองถุงเวลาเขามีอะไรนะเขาเรียกคนส่งอ่ะไปหนึ่งถุงหนึ่งก็มี5ชั้นนะชั้นหนึ่งก็จะกล่องหนึ่งก็จะ8ชิ้นถ้าผมจำไม่ผิด8ชิ้นหรือ12ชิ้นเนี่ยนะไปเป็นทาวเวอร์แล้วโอ้โหภาพมันแบบอลังการมันดูแบบออฟฟิศไหนเนี่ยมีคนส่งคริสปี้ครีมไปให้เนี่ยเฮ้ยโอ้โหออฟฟิศนั้นนี่คือแบบเป็นที่ว้าวมากอ่ะเออจริงแล้วยุคนั้นเป็นยุคที่ Facebook บ้านเราเพิ่งเกิดการส่งภาพขนมให้การรับถ่ายเนี่ยโอ้โหคือสุดๆกันนำผมเองเนี่ยผมเคยเป็นคนที่นั่งโทรไปที่แต่ผมไม่ต้องโทรอ่ะผมโทรแต่ผมไม่ได้โทรคอน sumer ต้องเรียนอย่างนี้คือตอนเราก็ทำงานเราทำมีเดียเราก็จะซื้อเนี่ยเป็นของขวัญลูกค้าใช่ไหมเราก็โทรที่ซื้อไปคีมสิเพราะเขาซื้อโฆษณาแอดเราเบอร์ตรงอยู่แล้วแต่ว่าเราไปเนี่ยก็คือเราให้เราส่ง AE ของเราที่ดูแลเขาเนี่ยตามไปด้วยเราก็ไม่ได้ให้แบบเซอร์ไพรส์เนี่ยโอ้โหลูกค้าทับใจมากเวิร์กมากแล้วลูกค้าทุกคนถ่ายลงเฟซอะไรแบบเฮ้ยมันเป็นแคมเปญที่ตอนนั้นถือว่าแบบทุกคนรู้จักคริสปี้ครีมในช่วงเวลาแบบภายในหนึ่งสัปดาห์ดีเนาะผมว่าอย่างเงี้ยอย่างที่คุณปิ๊กเล่าเคสเนี่ยคือมันไม่ใช่สตาร์ทอัพนะไม่เกี่ยวสตาร์ทอัพเลยนะคริสปี้ครีมเนี่ยแต่ว่ามันทำได้ไงแต่มันใช่แล้วประเด็นสำคัญคือสมมติว่าจางขายขนมอย่างเงี้ยสมมติว่าเราต้องทำขนมทุกวันอยู่แล้วนึกออกป่ะเราก็ต้องซ้อมมือเราก็ต้องแบบอะไรอย่างเงี้ยของเราอะเฮ้ยคุณก็ทำเผื่อนิดนึงแล้วก็ทำเนี่ยเพื่อเวทีการโปรโมตอะไรของเราไปเนี่ยโอ้โหผมว่ามันเป็นอะไรที่แบบโดดเด่นนะเพียงแต่คุณต้องคิดกิมมิกตอนนี้ไปให้มันดูทำไงให้คนอยากแชร์ต่อจริงคนอยากแชร์แล้วเนี่ยคนก็พร้อมจะแชร์แล้วพอแชร์แล้วเนี่ยเราไม่ต้องทำอะไรเลยนะรอแค่เราเก็บเกี่ยวรอไวรัลอย่างเดียวรอรับโทรศัพท์อย่างเดียวเลยคราวนี้เต็มไปหมดเลยแล้วเดี๋ยวนี้มันมีแฮชแท็กนะอาจารย์ที่มันทำให้เราถูกค้นหาได้ง่ายขึ้นเมื่อก่อนไม่มีแฮชแท็กนะครับจะหานี่คือผมต้องรู้จักเรื่องนี้หรือชื่อแคมเปญหรืออะไรจริงๆเพื่อจะเข้าไปดูได้แต่นี่แฮชแท็กมันง่ายไงมันก็มีเครื่องมือใหม่ๆขึ้นมาเพื่อตอบสนองไอ้การใช้งานในการตลาดมากขึ้นผมว่าเดี๋ยวนี้เรามีสื่ออยู่ในมือเกือบจะเรียกว่าเต็มที่เลยถ้าเป็นแต่ก่อนอันนี้แบบยุคเก่านะพูดแบบนี้ดูอายุเยอะเลยคือจะไปเยอะๆๆมันเยอะแล้วคือมันไม่มีช่องให้เราทำอะไรจะไปออกทีวีก็ต้องไปตามง้อเขาต้องรอคิวเขาออกวิทยุก็เหมือนกันมันไม่ใช่ง่ายนะมีเงินก็ต้องจ่ายไม่น้อยเดี๋ยวนี้ YouTube ก็ฟรีคุณทำให้มันเจ๋งก็แล้วกันคนตามคุณเป็นล้านได้เลยอ่ะคนธรรมดาคนหนึ่งเนี่ยเยอะแยะเลยพอดคาสต์ก็มีนะครับหรือที่เราทำกันอยู่เนี่ยนะผมว่ามันเป็นสื่อที่แบบแล้วมันไม่ต้องการอะไรมากมายนะเราไม่ต้องการแบบโหอะไรหรูหราเลยเดี๋ยวนี้มันเข้าถึงได้หมดเลยแต่เพียงแต่ว่าต้องมีความคิดสร้างสรรค์หน่อยหรือว่าลองศึกษาหน่อยมันจับจุดได้เมื่อไหร่นะทุกอย่างแต่มันต้องกลับมาที่ทิ้งที่เราบอกครับถ้าเกิดเราทำคอนเทนต์อะ product market fit คือคอนเทนต์ที่คนอยากฟังไงใช่แล้วก็อาจจะใส่เรื่องของสไตล์การคุยลีลาท่าทางอะไรนี้ก็เป็นความสามารถเฉพาะตัวละแต่นั้นมันต้องกลับมาเรื่องเดิมครับคุณต้องพูดในเรื่องที่คนอยากฟังแล้วตรงกับจริตเขาที่สุดแล้วคือหลักการตลาดของเล่มนี้ถือว่าเป็นช็อตคัทมากๆสำหรับคนที่เป็นผู้ประกอบการแล้วก็เรียกว่าไงนะ
เรียกว่าอยากเรียนรู้เทคนิคการตลาดแต่ไม่ได้เคยทำการตลาดมาก่อนผมว่าเล่มนี้เป็นไอเดียที่ดีแล้วก็เอาไปใช้ได้ง่ายด้วยรู้สึกตอนข้างหลังมีเคสที่เขาทำหนังสือเล่มนี้ด้วยนะคือเขาจะเล่าให้ฟังว่าหนังสือเล่มนี้เขาทำยังไงให้มันดังให้มันบูมอะไรเงี้ยซึ่งเขาก็ทำสำเร็จนะเพราะว่าไม่งั้นคงไม่มาแปลถึงเมืองไทยหรอกเล่มนี้ขายดีครับแล้วแรงฮอลิเดย์นี่ดังด้วยเป็นก็ดังอยู่แล้วนะครับก็อาจารย์ฝากอะไรหน่อยไหมครับกับเล่มนี้ผมว่าลองอ่านดูหนึ่งคือนี่โฆษณาให้เขาเลยเห็นปะเราก็เรียบร้อยแล้วเราก็โดนเขาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเนี่ยอยู่ดีๆก็มาเล่าให้ฟังเฉยเลยอ่ะแต่ว่าเอาดีจริงคือหนึ่งมันไม่ต้องใช้เวลานานในการอ่านผมว่าเขาดีไซน์มานะถ้าเกิดเขาทำเทคหนา350หน้าอะไรเราคงยังไม่อ่านคือมันอ่านง่ายๆอ่านเร็วๆแล้วก็ผมว่าสำหรับผู้ประกอบการหรือคนที่ทำงานด้านการตลาดลองอ่านเป็นไอเดียมันอาจจะไม่ได้หยิบเอามาใช้ได้ทุกอย่างหรอกแต่ว่าบางอย่างเนี่ยมันพลิกได้เลยนะมันอย่างเมื่อกี้ที่คุณปิ๊กพูดถึงเรื่องของผมพูดถึงไอ้เรื่องไอ้พิกกี้แบ็กของไอ้เพย์เพากับ eBay มันก็ใช้ได้กับขนมถ้วยก๋วยเตี๋ยวเรือเบสิกไงเราไม่ต้องเป็นโอ้โห eBay ใครทำวะเพย์เพาเราแม่งของอีลอนมัสไม่ใช่ไงก๋วยเตี๋ยวเรือกับนี่กูก็เกาะได้เพราะนั้นลองไปคิดดูว่ามันมีไอเดียอะไรที่มันเข้ากับธุรกิจเราได้นะบางทีค่าหนังสือมันก็คุ้มแล้วพูดง่ายๆคุณเอาไปใช้ได้คุณขายได้วันเดียวคุณก็คืนแล้วก็ลองไปอ่านดูครับครับก็เล่มนี้ถือว่าเป็นเล่มที่อ่านง่ายนะพูดจริงผมให้กำลังใจคนที่อยากเริ่มต้นอ่านหนังสือด้วยเรากลับมานิดนึงนะเอาเลยดีก็เป็นรายการที่ทำเพื่ออยากให้คนอยากอ่านหนังสือมากขึ้นเล่มนี้อ่านง่ายจริงครับผมอ่าน2ครั้ง2ช่วงนะผมไม่อ่านรวดเดียวแต่ว่าแต่ละช่วงคือช่วงคอฟฟี่เบรกอาจารย์15นาทีกาแฟ2แก้ว2เช้าจบเล่มเพื่อจะเอามาคุยกันใน already วันนี้นะครับก็เพื่อใครที่อยากอ่านหนังสือที่เกี่ยวกับเรื่องการทำธุรกิจแล้วก็อยากอ่านเริ่มต้นง่ายๆเร็วๆไวๆเอาไปใช้ได้เลยผมว่าเล่มนี้เป็นเราเล่มที่เรา2คนเรา3คนนะแนะนำนะครับแต่วันนี้คุณแทบอาจจะติดภารกิจจริงๆก็ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะครับก็ไปหาอ่านกันได้นะครับ Growth Hacker Marketing นะครับการตลาดแบบไม่ต้องทำการตลาดนะครับได้มีเล่มเล็กๆโดยสำนักพิมพ์วีเลอร์นะครับ175บาทอ่านแป๊บเดียวจบแต่ว่าได้อะไรมากมายจริงๆนะครับก็วันนี้น่าจะกำลังดีนะครับ2คนนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตาม Already ในสัปดาห์นี้นะครับแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปนะครับเราสองคนลาไปก่อนสวัสดีครับครับสวัสดีครับ Already Podcast เพราะหนังสือเล่มนี้อ่านแล้วดีเกินจะเก็บไว้คนเดียว